เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับและวันนี้ก็วันที่รอคอยก็มาถึงนะครับสำหรับ Tapster 2นั่นเองหรือ Tapster version 2.0 นั่นเองก็ตอนนี้ Android ก็ปล่อยให้อัปเดตแล้วนะครับก็ผมนี่แบบน้ำตาจะไหลเลยนะครับในสุดมันก็มาสักทีนะครับก็นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิว Tapster version 2.0 กันรู้สึกว่าตอนนี้บน Android เนี่ยจะอัปเดตแล้วนะครับส่วนของ iOS เนี่ยรู้สึกว่าต้องรอนิดนึงนะครับก็ใครที่ใช้ Android ก็ไปอัปเดตกันได้นะครับมาเราไม่เสียเวลาเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโหมดที่คุณผู้ชมรอคอยมาเป็นปีเนี่ยตั้งแต่ Tapster เนี่ยเปิดให้เล่นครั้งแรกเนี่ยจนแบบมาถึงวันเนี้ยโหมดที่คุณผู้ชมรอคอยคือ Tapster โหมดนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่ก็จะมีให้เลือกระดับความยากนะครับคือมี Basic Normal แล้วก็ Expert นั่นเองนะครับนี่สมมติผมเลือก Normal นะครับอันนี้นะครับเป็นเพลงที่อยู่ใน Tapster Mode นะครับนี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเพลงสากลนะครับแต่อันนี้ผมจะขอไม่เข้าเล่นนะเพราะเนื่องจากเพลงใน Tapster Mode เนี่ยต้องใช้นี่นะครับต้องใช้นี่นะครับทิกเก้นในการเข้านะครับใช้ทิกเก้นแต่ละเพลงใช้ทิกเก้น3อันนะครับซึ่งแท็กทิกเก้นเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากเพลงสากลเนี่ยเมื่อพอดีผมโทรไปถามทีมงานแล้วเขาบอกว่าเนื่องจากเพลงเนี้ยไม่สามารถเพลงสากลที่อยู่เนี่ยคือไม่สามารถซื้อได้นะเพราะเนื่องจากคือเหมือนกับว่าซื้อมาถาวรไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้ทิกเก้นในการเล่นนะครับถ้าในกรณีที่เข้นหมดเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะซื้อมาก็ได้นะครับซื้อในเกมหรือซื้อผ่านเว็บซินโน้ตนะครับนะครับจริงๆมันก็มีเพลงที่ไม่ต้องใช้ทิกเก้นนะครับอย่างเพลงที่มาจากโหมดนี่นะครับเพลงแสงสุดท้ายนะครับเพลงสวัสดีนี่นะครับพอดีเข้าครั้งแรกนะครับมีก็คือระบบคือวิธีการเล่นนะครับรอแป๊บนึงนะครับคือการเชื่อมต่อมีปัญหานะครับนี่นะครับสมมติผมเลือกเพลงนี้ก็จะมีระบบนี้เลยนะครับให้ซื้อไอเทมนะครับอันนี้เป็นเพิ่มความเร็ว 4.5 นะครับจะใช้ 2,000 TC นะครับเพิ่มคูณ5 3,000 TC นะครับแล้วก็ 0.5 ใช้ 2,000 TC นะครับอันนี้ระบบอันนี้นะครับสลับเลนขวาก็คือหมายความว่าเป็นการสลับตัวโน้ตนั่นเองนะครับอันนี้เป็นระบบมิสนะครับคือคนที่ได้บีสกับเบสนะครับก็คือจะคือเหมือนกับว่าจะไม่นับนะครับคือระบบการมิสนั่นเองนะครับนี่สูงสุดก็มิส10ครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยน perfect glitch code นะครับให้เป็น tapster 5ครั้งนี่นะครับก็สูงสุด10อันนะครับก็อันนี้คือขยายหลอดพลังชีวิตสำหรับ Tapster Mode เนี่ยก็คือง่ายๆก็คือมันจะมีหัวใจนะครับสำหรับใครที่มิสเนี่ยหัวใจเราจะลดนะครับผมขอไปรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่ามีหลายอย่างด้วยแล้วก็เริ่มต่อมีปัญหาเยอะพอดีนะครับแล้วก็อีกโหมดนึงนะครับก็เป็นโหมดที่เราเล่นมาที่ผ่านมาคือ Standard นั่นเอง Standard Mode นะครับก่อนเหมือนเดิมมี Basic Normal Expert นะครับนี่นะครับก็เป็นเพลงที่เราเล่นกันมาแบบนานมากแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็เหมือนเดิมครับก็มีไอเทมให้เลือกนะครับก่อนเข้าเล่นเกมนะครับนะครับแล้วก็ต่อไปที่จะให้เป็นอีกแล้วครับมันก็โดดด้วยละกันนะครับแล้วก็นี่นะครับช็อปนะครับอันนี้คือเป็นระบบร้านค้าขาย TP นะครับช็อปนะครับนี่ก็จะมี TP ให้คือซื้อนะครับแล้วก็มี TC Shop ด้วยนะครับแล้วก็ทิกเก้นนี่นะครับที่ผมพูดถึงนะครับคือเอาไว้ใช้สำหรับในการเล่นเพลงใน Tapster Mode นะครับแล้วก็ระบบอัปเกรดนะครับนี่นะครับระบบอัปเกรดนี่คือถ้าเราอัปเกรดเนี่ยอย่างสมมติถ้าเราอัปเกรดสปีดเนี่ยคือมันจะอยู่ถาวรไอ้ที่เห็นคืออันนั้นเป็นซื้อคือเป็นการเพิ่มสปีดชั่วคราวอันนี้คืออยู่ถาวรเลยนะครับตอนนี้ระบบก็มาใหม่ก็คือตอนนี้ TC จะตันน่าจะสุก
น่ารู้สึกน่าจะตันประมาณหลักแสนแล้วนะครับจากเมื่อก่อนนี่คือตันประมาณ 9,999 นะครับนะครับก็สำหรับการแนะนำแท็บเจอร์โหมดก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับก็สำหรับเพลงแรกที่ผมจะเล่นในแท็บเจอร์เวอร์ชัน 2.0 จะเป็นเพลงอะไรนั้นก็คุณผู้ชมก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับก็ลองติดตามดูก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับขอให้คุณผู้ชมสนุกกับแท็บเจอร์เวอร์ชัน 2.0 ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหน้าตานี่โอ้โหแบบผมแบบน้ำตาจะไหลเลยนะครับเพื่อแบบโอ้โหได้เล่นสักทีนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ